เน้นมาเน้นอะไรตัวนี้เอามาเน้นตัวนี้ครับสไปเดอร์แมนใส่อะไรมาใส่ตัวนี้อ่ะพี่บอยโอ้ทำแบบ5แบบนี้นูคาบีโหยอดอ่ะสไปเดอร์แมนครับยังไม่โหดเท่าอะไรสาว AV สาว AV โหดกว่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับโอ้ยบรรยากาศแดดๆร้อนเข้ามาอยู่ในร่มอีกแล้วนะครับวันนี้ก็หาทั้งวันครับคอแห้งหมดแล้วตายวันนี้เจอสาว AV บุกไมโครวันนี้สาว AV นะครับปังเก่งอร่อยแซ่บมาไกลเลยนะครับมาจากจังหวัดตราดนะครับทั้งตกน้ำทั้งอะไรสารพัดโอ้โหเดี๋ยวลงคลิปให้ชมกันสนุกหนาแน่นอนวันนี้ครับเป็นอะไรที่อดหัวเราะไม่ได้ครับขำจนคอแห้งหมดแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่บอยนะครับบอยเอ็กมอเตอร์คาร์เวเตอร์ของเรามี2ร่างนะครับไม่ใช่2มี2ร่างเหมือนกันครับไม่ใช่ความรักนะ2ร่างครับตอนนี้เป็นคนขับอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็กอบกู้โลกอีกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กอบกู้โลกชุดเปียกอยู่ชุดเปียกถ้าชุดนี้เปียกนี่ใส่ขับไปโชว์ให้ดูเลยเนี่ยเออป้าจริงเหรอพี่บอยเนาะป้าเลยมันงั้นใส่ขับไปโชว์ให้ดูเออโอ้ถ่ายโคตรฮาเนาะพี่เนาะชุดเปียกแล้วเหรอเตอนนี้ก็แมว3คันนะครับแคท3ตัวนะครับอยู่กับมุมเลยนู่นครับทั้งวันเนี่ยโอ้อยู่แต่ห้องไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนอยู่อะไรมันโดนควบคุมก็แต่มันก็ดีมีแอร์ถ้าไม่มีแอร์เนี่ยโหอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยร้อนแล้วจุกจกร้อนจีเลยร้อนนะครับพี่เนาะร้อนจับก็เสร็จผมว่าจะซื้อม้านมาติดม้านมาใส่สู้ม้านไม่ได้ครับพี่เนาะม้านมันบังแดดบังอะไรมันทึบๆๆๆเดี๋ยวมาซื้อมาเดี๋ยวให้ลูกพี่สั่งขนาดนี้มันอยู่ใหญ่มันยังร้อนเหรอใช่เพราะแดดมันแรงอะพี่แดดปรับไปขนาดนั่งอยู่ตรงนี้ยังรับรู้เลยว่าร้อนขนาดแอร์เย็นนั่นเนี่ยขนาดแอร์เย็นนะเนี่ยแล้วลูกพี่แกเข้ามาดูอะไรพี่ไม่มาครับไม่เคยมาเลยไม่เคยมาเลยมาหนเดียวมาทำงานอยู่เกือบ2เดือนแล้วมาหนเดียวครับอะไรลงเพจลง YouTube ปกติอ่ะพี่โอ้ถ้าว่าเอาจริงๆนะพี่บอยเนาะถ้าว่าเราทํามีเวลาจริงๆมีคนถ่ายตามติดแบบเหมือนติดชีวิตทํามันทําทําทุกวันเนาะวันนึงลงละหลายคลิปก็ได้เยอะแหละครับนี่เราไม่ค่อยมีเวลาถ่ายลงน้อยอ่ะไม่ได้ถ่ายตัวเองอ่ะไม่ได้ถ่ายตัวเองแสดงว่าวันนี้เพื่อจะค่ำในคนเหนื่อยเป็นกันนะพี่วานอเหมือนที่สบายเนาะโอ้นั่งถ้าลังคดลังแข็งนะพี่นั่งอยู่แบบนี้อ่ะนั่งแบบนี้นั่งใครเคยทดลองว่าโอ้ตายว้าเนี่ยขุดดินไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่เป็นขุดหินเนี่ยยังเหนื่อยเลยโอ้ขุดหินนะครับพี่เหนื่อยมันแบบว่ามันเราเกร็งอยู่ตลอดเวลาพอเราใส่ใช่ไหมถ้ามันกลัวฟันเฟือนจะหักกลัวนี่แตกไงครับแต่ว่าเราเก๊กตลอดเวลาเก๊กตลอดเวลาแล้วขูดก็ต้องออกแรงช่วยรถด้วยนะโอ้แบบนั้นนะแบบนั้นเหนื่อยกว่านะพี่บอยเนาะฝาข้างฝาอะไรไปหมดเลยคันนั้นเสียได้เนาะได้มันขับเก่ามันขับไงก็ไม่รู้ออกแล้วพี่ว่าโอ้คนอันนั้นฝีมือคนขับเก่าอ่ะนะใช่โอ้เสียดายรถตอนลงไปไม่เป็นไรเลยครับต้องเปลี่ยนมือทั้งนั้นโอ้จบเลยเสียดายเนาะโอ้เว้นผมยังแสดงว่าฝาข้างมันบุบใช่ไหมพี่ฝาข้างมันโดนเหมือนว่ามันปิดสมัยสนิทแล้วมันเวลาทำงานปุ๊บมันเปิดออกอ่ะนี่มันคงจะไปหมุนไปโดนพวกหินหรือเปล่าไม่รู้นะครับมัน
ปี้ไปเลยฝาข้างแพงนะเนี่ยฝาข้างเป็นแสนเนี่ยผมรู้แค่แหละครับไปถามมาหรอกเพราะว่าผมถามแล้วพ่อผมทำไอ้คองโกเบะขนาดโกเบะรุ่น140บาทบ่อยๆยัง 60,000 อ่ะ 60,000 ฝาข้างนั้นนะครับพี่ตัวนั้นแหละที่ศูนย์น่ะนะที่ไม่มีที่ศูนย์ไม่มีต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นครับพี่ 60,000 นั่นแหละผมเลยรู้ว่าเป็นแสนของไอ้แคทอ่ะถ้าแคทเหมือนพี่บอยบอกว่าเป็นแสนอ่ะเชื่อพ่อเขาไปทำสต็อกครับพี่ต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นอย่างเดียวเขาบอกอ่ะมันไม่มีเหล็กต้องไม่หนาอะไรเลยทำไมมันแพงเลยครับเด็กบางๆเพราะว่าถูกไหมเพราะว่าตอนแรกแกจะสั่งไงสั่งไงพอเห็นราคาบอกว่า 60,000 อ่ะทิ้งเลยเขาไม่ได้สั่งเขาเอาทำสีเอาอะไรพี่ครับเลยมาเคาะเอาเองดีกว่าเนื่องจากมัน 5,000 หมื่นนึงไงพี่บอยตอนแรกอ่ะพอถามไปไม่เข้าใจว่าทำไมอะไรบางชิ้นบางส่วนเนี่ยมันไม่ควรจะแพงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่ปกติมาบ้างบ้างมันไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยโดนหินโดนอะไรสั่นๆมันก็แตกละยอมรับเลยว่าบางมากไอ้พวกบางนี่ไงมันดึงปิดเข้ายากมันก็เลยหลุดออกมันไม่เหมือนไอ้แข็งหนาๆนะมันไม่เหมือนดีทูมันหนาปิดโป๊ะเข้าครับแต่เนี่ยหนาไอ้รุ่นเนี่ยบางเสียฝาข้างอย่างเดียวเลยนอกจากนั้นโอเคอยู่ครับฝาข้างโดนไม้ขมบปักทุเรียนโดนแทงหรอยังบี้เลยฝาโอ้ก็แสดงว่าขุดกัน3คันเลยเนาะขุดทรายเนาะขุดทรายคันเดียวพี่ที่เดิน2คันทำโค้งลงบนอ๋อทำตั้งโค้งอีกใช่ตั้งโค้งเรียนนั่งรับไม้อยู่อ๋อที่นี่สระไร่เดียวขุดแค่คันเดียวพอครับแล้วผมรอมาตอนใช่ผมรอมาถอยไปไหนพี่ถอยถมดำนี่แหละข้างหลังข้างหน้าเนี่ยครับอ๋อไปถึงพรุ่งนี้ผมรอมาใช่พรุ่งนี้ผมรอมาเพราะพี่ไว้ขุดสระตรงนี้พี่ผมได้ขุดสระตรงนี้แหละอ๋ออันนี้ผมปรับให้มันเรียบๆปรับเนินๆที่ไปก็ทำพลอยพี่เดี๋ยวทำพลอยเหมือนพลอยขุดหาพลอยกันโอ้เสียดายเนาะถ้ามีเวลาอยู่จริงๆผมได้ทำงานอยู่ที่นี่มานอนนี่เช้าไปทำงานของตัวเองบ้านเนี่ยโอ้ยบายเลยถ่ายแบบว่ามีเวลาถ่ายสตอรี่ไปทุกวันอะถ่ายเวลาผมทำงานเวลานอนทำอะไรกินกับข้าวก็มันเห็นหน้างานทุกอย่างอะพี่ทุกอย่างมันสามารถเลือกช็อตสำคัญได้หมดอะพี่บอยถูกไหมพี่เราสามารถตามติดเลยอะตามแบบสบายๆจนเลิกงานอยู่แบบไหนกันอะชีวิตย้ายรถย้ายงานไปมันมีคนถ่ายให้น่ะสบายเลยอ่ะเราไม่ได้โอ้ชมกันมันเลยเสียงไปหมดเลยเสียงตั้งแต่กับบังเก่งอ่ะโอ้ยไม่มีเสียงสู้เลยพี่ตอนนี้ขับก็อร่อยแค่ไหนครับเดี๋ยวมาให้ดูคลิปหนึ่งคลิปยิ้มตาขำครับต่อยาวไปครับพรุ่งนี้ขุดสระนะครับกับพี่ปอยเนาะนะครับตอนนี้กำลังปรับให้อยู่ปรับเมื่อก่อนเป็นเหมืองพลอยก็ขุดพลอยกันนะครับปรับให้เป็นสบายสบายขับรถจะได้ง่ายๆหน่อยผมรอมาวิ่งพรุ่งนี้ขุดสระคันเดียวนะครับสองคันไปขุดยกโคกข้างบนเนาะนะครับใครชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตาไมโครสเมืองครับอีกเพจนึงนะครับของพี่บอยเนาะเป็นบอยเอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับสอบทูนะครับ YouTube บอยเอ็กซ์คาเวเตอร์2ทาง YouTube นะครับก็เป็นบอยเอ็กซ์คาเวเตอร์2นะครับอันนี้เป็นอีกเพจนึงเป็นอีกช่องนึงไปกดติดตามครับไปเม้นแปลอะไรบอกได้ครับเผื่อมีรางวัลให้นะครับทั้ง2เพจเลยทั้ง2YouTube นะครับทั้ง YouTube ทั้งเพจนะครับนี่กำลังหาของรางวัลให้สิ้นปีใหม่อยู่ครับเนี่ยว่าจะเป็นอะไรกันนะฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครเป็น FC พี่บอยเนาะนะครับชื่นชอบเดี๋ยวถ้าถูกถ้าพี่บอยถูกใจอาจให้มานั่งอยู่ให้รางวัลก็ได้พี่น้องให้มานั่งอยู่15คืนอ่ะนั่งบนรถอ่ะรางวัลที่1อ่ะ
พีฟักพีอะไรพีหมดครับแต่ว่าค่าเดินทางมาเองมานั่งเนี่ยให้นั่งฟรีนะนั่งรถเจ้าแก๊สเนี่ยรถคันละ5ล้านนี่หายากนะบอกเลยนะครับนี่คือรางวัลนะเกิดพี่บอยถูกใจคอมเมนต์ไหนเนี่ยคอมเมนต์ที่สวยเข้ามาครับพี่น้องอ้าวโอเคครับพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ